ห้างแต่คนละแบบไม่ขนาดนั้นคือเป็นครั้งแรกมากกว่าค่ะที่ได้ไปก็ดีใจมากๆเพราะว่าก็ทราบว่ามีแฟนคลับที่นู่นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอครั้งแรกมีเราเยอะขนาดนั้นตกใจตั้งแต่เห็นการ์ดแล้วค่ะว่าการ์ดแบบเป็นฝรั่งตัวใหญ่มากแต่ว่าก็เข้าใจว่าแบบแฟนๆแบบเยอะแล้วเขาก็แบบไม่เคยเจอแต่เขาจ้างการ์ดเพิ่มเยอะมากใช่ก็มีการ์ดประจำของที่นู่นอยู่แล้วอะค่ะก็ที่ดูแลแบบประจำเลยคือ4คนนะคะอันนี้คือไปครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยค่ะเขาติดตามอะไรยังไงเราจัดเขาส่วนใหญ่ก็ติดตามจากละครหน้าค่ะที่เขาชอบเห็นมีเค้กให้ด้วยอะไรด้วยล่วงหน้า2เดือนเลยค่ะเนาะใช่ก็เป็นของน่ารักมากเค้กก็น่ารักแล้วก็อร่อยด้วยค่ะแล้วจริงเรามีฐานแฟนคลับที่นู่นอยู่แล้วใช่ก็มีแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าจะแบบเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทำเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมเขาก็เนี่ยค่ะทำป้ายมาร้องเพลงให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกแตกแต่สนามบินแล้วก็คือมารับที่สนามบินใช่ค่ะโอ้ดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเราอยู่คนละประเทศแล้วเขาก็ชื่นชอบในตัวเราผลงานเรามินก็ดีใจมากเลยค่ะจริงๆมีได้ถามกับแม่ว่าอะไรอย่างว่าเราไม่มีโอกาสได้แบบพูดคุยเยอะอะค่ะใช่ได้ดอกไม้ที่มือกลับมาเยอะไม่ใช่ขับเยอะขนาดนั้นก็ได้ดอกไม้ได้เค้กได้การ์ดได้แบบของเล็กๆน้อยๆทับดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีจะมีโอกาสมินแบบไปจัดกับเต็มจัดแฟนมินคงยังอะค่ะแต่ก็ดูเป็นงานไปดีกว่าเห็นว่าแฟนคลับมีเรียกร้องมาเยอะเหมือนกันก็มีแบบอยากให้จัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องดูเพราะว่าเมืองไทยก็ยังไม่ได้จัดเลยเหมือนกันค่ะกับใช้ยาที่ได้ตรงนี้ถือโอ้ยจริงๆมินว่าเขาก็ชื่นชอบในนักแสดงไทยมินก็ว่าดีใจมากๆแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณเขาที่คอยให้การสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบค่ะไม่เคยแล้วก็ไม่คิดว่าจะแบบเยอะขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะเมนขอบคุณค่ะเสิร์ฟหน่อยนะลูก